เกมเจรจาต่อรองตำแหน่งอำนาจของผู้นำระดับสูงด้วยการเอาประเทศเป็นเดิมพันแรกกับการทำปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่ถือเป็นการลบหลู่เกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างไร้จิตสำนึกในความเป็นมนตรีแห่งรัฐพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองใดก็ตามที่ผงาดขึ้นมาเป็นรัฐบาลตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งหากมีการต่อรองเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันเช่นว่านี้แม้จะมีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบรัฐสภาก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบพฤติกรรมนี้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากระบบเผด็จการลัทธิฟาสซิสต์โดยมุ่งหวังรวบรวมแหล่งขุมกำลังสำคัญ